สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะเอาสถานการณ์ที่น่าสนใจในเกาหลีมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันในเกาหลีใต้เองเนี่ยทุกๆ1ชั่วโมงจะมีคนฆ่าตัวตาย11คนครับนับได้ว่าเป็นประเทศที่มีคนฆ่าตัวตายเยอะมากๆติดอันดับท็อปของโลกเลยและมากไปกว่านั้นนะครับผมตอนนี้เกาหลีก็กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยถูกไหมก็คือคนแก่เยอะแต่คนหนุ่มสาวเนี่ยน้อยแล้วปัญหาที่หนักกว่านั้นก็คือเด็กเกิดใหม่เนี่ยยิ่งน้อยลงไปใหญ่เกาหลีใต้นะครับผมเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดของเด็กเนี่ยต่ำที่สุดในโลกเลยอยู่ที่ 0.78 คนต่อประชากรในปี2022และคาดว่าน่าจะต่ำลงมาเรื่อยๆอย่างในปี2024นี้เองก็คาดว่าน่าจะอยู่ที่ 0.7 คนต่อประชากรนะครับซึ่งน้อยมากๆนะครับผมในอนาคตประเทศเนี่ยจะมีปัญหาด้านประชากรชัวร์จริงๆแล้วในประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ก็ประสบปัญหานี้แต่ในเกาหลีเนี่ยประสบปัญหาแบบทวีคูณหลายด้านมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นคนไม่อยากมีลูกคนไม่อยากมีชีวิตอยู่คนมองว่าไม่เห็นอนาคตคนรู้สึกว่าเหมือนตกนรกการแข่งขันทุกอย่างมันสูงไปหมดปัญหามันลายล้อมรอบด้านเลยแหละครับจนไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วเกาหลีเองเนี่ยออกนโยบายในการกระตุ้นให้คนมีลูกอ่ะหลากหลายมากๆออกมาแล้วพยายามมาแล้วหลายครั้งหลายคราวจนไม่รู้จะทำยังไงแล้วอัตราการเกิดเนี่ยก็ไม่กระเตื้องขึ้นสักทีนะครับจนล่าสุดนี้เองเนี่ยเกาหลีใต้ก็ได้ผุดโครงการใหม่ขึ้นมาโดยบริษัทบูยองกรุ๊ปได้นำทัพมาก่อนเลยใครมีลูกเนี่ยแจกตังค์ไปเลยครับ3ล้านนะครับผมไม่ได้ให้น้อยๆนะให้เยอะนะครับคือกระตุ้นกันแบบนี้แล้วอ่ะคืออ่ะมึงช่วยมารับตังค์ไปทีเถอะแค่มึงมีลูกกันอ่ะไม่อย่างนั้นมันอยู่ไม่ได้ประเทศมันไม่ไหวมันไม่สามารถไปต่อได้และไอ้3ล้านที่บอกว่าให้เนี่ยนะครับผมไม่ได้หมายถึง3ล้านวอนนะ3ล้านบาทก็เป็นเงินที่เยอะมากๆสำหรับคนเกาหลีเองก็นับว่าเยอะเหมือนกันก็คือเอามาเลี้ยงลูกคนหนึ่งได้เลยตีเป็นเงินเกาหลีเนี่ยก็คือให้คนละ100ล้านวอนต่อลูก1คนให้กับพนักงานของบูยองกรุ๊ปถ้าหากว่าใครเนี่ยมีลูกในช่วง2ปีที่ผ่านมาณตอนนี้โครงการนี้ก็ได้เริ่มดำเนินแล้วนะครับผมแล้วก็ได้มีการแจกเงินไปเรียบร้อยแล้วในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาโดยมีผู้ที่ได้รับเนี่ยไป70คนนะครับผมคิดเป็นเงินรวมกัน 7,000 ล้านวอนหรือว่าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ใช้งบประมาณไปประมาณ200ล้านบาทเพื่อจะกระตุ้นการมีลูกขึ้นมาแล้วก็นอกจากมีลูกแล้วอ่ะก็ต้องทำให้พ่อแม่เนี่ยอยากเลี้ยงลูกด้วยถูกไหมมันก็คือต้องมีเงินต้องมีเวลามาดูแลไม่ใช่ว่ามีลูกออกมาแล้วไม่มีเงินเพราะตอนนี้เองเนี่ยความเป็นอยู่ในกรุงโซลเองอ่ะค่าเช่าที่ค่าเช่าห้องอะไรต่างๆหรือรวมไปถึงค่าข้าวค่าอาหารนั้นก็แพงมากๆเลยนะครับทำงานมาเนี่ยค่าเช่าก็ปาไป 30% นี่ยังถูกอ่ะบางคนทำงานมาได้100เนี่ยนะครับผมค่าเช่าก็ปาไปครึ่งนึงแล้วอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยโอกาสจะมีเงินเก็บจะมีเงินส่งลูกเรียนที่ดีๆอ่ะมันก็ยากแล้วก็เขาก็มองถึงอนาคตว่าถ้าลูกเนี่ยไม่สามารถแข่งขันได้อ่ะอนาคตของลูกก็จะดำมืดด้วยเหมือนกันเพราะว่าเกาหลีนะตอนนี้เองเนี่ยยังถ้าคุณอยากจะเข้าทำงานในบริษัทท็อปๆเนี่ยนะครับคุณจะเป็นจะต้องจบมาจาก3มหาลัยดังเท่านั้นนั่นก็คือ1 Seoul National University 2 Korea University 3 Yonsei นะครับมีอยู่3ที่นี้เท่านั้นที่จะถูกได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษถ้าคุณเนี่ยจบที่อื่นมาโอกาสที่จะเข้าได้เนี่ยก็ค่อนข้างจะยากเลยเว้นแต่คุณจะไปจบนอกมาซึ่งการจะไปจบนอกเนี่ยก็ต้องใช้เงินทุนมหาศาลและจบนอกนี้นะครับผมไม่ได้ว่าจบมหาลัยอะไรก็ได้นะก็ต้องเป็นระดับท็อปเป็น Ivy League เป็นอะไรแบบนี้เหมือนกันไม่ใช่ว่าคุณไปเรียนมหาลัยอะไรก็ไม่รู้ในออสเตรเลียแล้วจะมาทำงานในบริษัทระดับท็อปได้เพราะว่าเกาหลีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศระดับท็อปของโลกเหมือนกันเขาเลือกแบบเข้มข้นแล้วก็หนักมากๆเลยนะครับทำให้เด็กหลายๆคนเนี่ยเครียดจนฆ่าตัวตายแล้วก็มองไม่เห็นอนาคตของตัวเองว่าตัวเองนั้นจะสามารถลืมตาอ้าปากในสังคมได้ยังไงตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะต้องใช้มุกแจกตังค์แล้วอะไรครับผมก็เดี๋ยวรอดูเลยว่ามันจะได้ผลอะไรยังไงไหมแล้วผมคิดว่าเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยก็จะมีโครงการแบบนี้ตามมาเรื่อยๆอีกตอนนี้มันค่อยๆแจกในปริมาณของกลุ่มคนเล็กๆแต่แจกในปริมาณเยอะไงแจกแม่งต้องคนละร้อยล้านวอนแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวก็จะมีโครงการในลักษณะเดียวกันเนี่ยเกิดขึ้นมาอีกนะครับผมถ้าผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับตอนนี้เองเนี่ยถ้าหากเทียบประเทศไทยหลายๆคนก็เริ่มมีเสียงบ่นกันแล้วนะว่าไม่ได้อยากมีลูกแล้วนะครับตอนนี้ยุคนี้มีลูกลำบากมากๆเลยแค่จะเอาตัวเองยังเอาไม่รอดเลยนะครับคือไทยเราเนี่ยถามว่าเริ่มหนักแล้วไหมก็เริ่มหนักแล้วแหละครับผมแต่ถ้าเทียบกับเกาหลีเนี่ยผมคิดว่ายังคนละเรื่องอยู่อัตราการเกิดของไทยเนี่ยถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านของเราที่อาจจะเจริญหน่อยละกันนะครับผมอย่างเวียดนามหรือฟิลิปปินส์เนี่ยไทยเราก็ถือว่าต่ำนะเพราะว่าของไทยเราเนี่ยถ้าดูกันในสถิติปี2020อะอัตราการเกิดอยู่ที่ 1.34 ต่อคนนะครับผมในขณะเดียวกันนี่เองเนี่ยที่ฟิลิปปินส์อะในปีเดียวกันนะอยู่ที่ 2.78 ยังเยอะกว่า
มากๆอยู่หรือเวียดนามเองเนี่ยก็อยู่ที่ 1.96 นะครับแต่หากไปดูที่แบบว่าสิงคโปร์อย่างเงี้ยสิงคโปร์ก็น้อยกว่าไทยนะครับผมเพราะว่าสิงคโปร์เองเนี่ยอยู่ที่ 1.1 นะน้อยกว่าไทยอยู่หน่อยนึงนะครับแต่ก็เรียกได้ว่ายังอยู่ในระดับที่น้อยแต่ยังไม่ได้น้อยสุดๆเรียกว่าน้อยแล้วกันแต่ยังไม่ได้แบบโคตรน้อยเพราะฉะนั้นเองไทยเราก็ต้องหาทางแก้เหมือนกันแต่เราคงจะมาแจกเงินให้คนละ3ล้านแบบนี้ไม่ได้หรอกนะครับมันเป็นงบประมาณที่แพงมากๆเลยสมมุติว่าทุกคนมีลูกแจกคนละ3ล้านผมว่าคนแม่งบอกเลยมีลูกกันทั้งวันทั้งคืนนะครับผมวันๆไม่ทำไรแล้วมีลูกกันอย่างเดียวเอากันอย่างเดียวเลยนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างถ้าไทยจะมีโครงการแบบนี้แล้วมันจะสามารถปรับเปลี่ยนได้มากขนาดไหนให้มันฟังดูเป็นไปได้อะแบบไม่ได้บอกว่าแจกเงิน3ล้านไปเลยทุกคนอันนี้ผมว่ามันฟังดูแล้วก็เป็นไปไม่ได้อะถูกไหมมันอาจจะแจกเงินคนละแสนอย่างเงี้ยอาจจะพอฟังขึ้นหรือว่าแจกเงินคนละ200,000อย่างเงี้ยอาจจะพอได้สำหรับลูกคนแรกคนเดียวไม่งั้นแม่งปั๊มกันมา10คนเลยมันก็ไม่ได้ดีครับถูกไหมมันอาจจะต้องมีกฎเกณฑ์ถ้าผู้ชมเนี่ยอยากจะแก้ปัญหานี้ในประเทศไทยหรือในประเทศเกาหลีเองเนี่ยจะแก้ปัญหานี้ยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาด้านล่างได้เลยนะครับก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บนึงมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ Future Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบ Business นะครับอยากหาทำธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือ Creative เนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทำยังไงทำ 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด 50% เลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ย1ปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักโหมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบิร์นเอาท์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม 9,948 บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง 4,974 บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า mystery นะครับผม MYSTERY แล้วก็ตามด้วย W นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด AFFXMYSTERYW แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์ส1เนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ